ฮ้ยหรือว่าที่คุณลุงเล่าลอยตัดอย่างนี้ใช่ไหมเฮ้ยเสื้อผู้หญิงครับผมเป็นเสื้อสูทผู้หญิงครับเฮ้ยผมเจอกับอะไรบางอย่างครับตึกร้างทับป่าช้าแตกแห่งหนึ่งได้มีตึกร้างอันสุดเก่าแก่ที่ถูกทิ้งร้างมากกว่า20ปีตั้งตระหง่าท่ามกลางความหลอนในยามรัตติกาลพอได้ลองเจาะข้อมูลลึกลงไปนั้นกลับพบว่าในครั้งอดีตจนถึงปัจจุบันนั้นได้มีเรื่องผีซุกซ่อนอยู่ด้านในเยอะมากเคยมีคนงานเข้าไปเพื่อหลับนอนเพื่อเฝ้าของแต่กลับต้องเจอผีหลอกให้ปั่นป่วนในตอนกลางดึกจนต้องขนหัวลุกกันแบบซ้ำแล้วซ้ำเล่าและต่างก็บอกกันว่าที่นี่นั้นมีเหล่าวิญญาณและมวลหมู่สัมภเวสีสุดเหี้ยนเฝ้าสิงสถิตอยู่ข้างในโห้ยต้นไม้ขึ้นถึงหลังคาเลยครับทุกท่านดูอันนี้โหดมากครับผีตัวใดก็ตามถ้ากล้าหลอกหลอนข้าพเจ้าแล้วก็นะเรามีขนมโก๋ให้เฮ้ยหรือว่าที่คุณลุงเล่าลอยตัดอย่างนี้โอ้คอสลออย่างหนาอันนี้เหมือนถูกตัดด้วยของมีคมชึบเดียวซุบขาดอย่างนี้มัดอย่างนี้คอสลออย่างนี้ใช่ไหมใครที่คิดเหมือนกับผมบ้างครับนะเท่าที่เราวิเคราะห์แล้วทุกคนลองนึกภาพตามนะถ้าสมมติว่ามันใช่อย่างที่เราคิดกันซึ่งจริงๆมันก็นะครับผมมันจะสยดสยองแค่ไหนครับทุกท่านและหน้าตึกเลยนะครับผมจะเกิดอะไรขึ้นท่านหน้าตึกและมีอะไรห้อยตรงเตงแบบนี้เอาไว้แขวนกระเทียมหรือเปล่าผมว่าไม่น่าจะไว้แขวนกระเทียมนะเพราะว่าตรงนี้ไม่น่าจะมีแดกคูล่านะครับผมนะเฮ้ยหรือว่าที่นี่มีแดกคูล่าผ่านวะไม่ครับเฮ้ยทุกคนครับเสื้อผู้หญิงครับผมเป็นเสื้อสูทผู้หญิงครับผีแม่ไม้ผมว่าไม่น่าจะมีนะไม่ใช่จีวรนะครับผมเหมือนจะเป็นแบบนั้นชุดโกโกวาวะอ๋อไม่ใช่ครับเสื้อผู้ชายครับเหมือนรอยลากครับทุกท่านเฮ้ยกางเกงขาดเฮ้ยงานเข้านะรอยเก่านะไม่ใช่รอยใหม่ที่เพิ่งมาทำกันนะครับผมเหมือนจะลากมาจากด้านล่างนะครับผมและลากเข้ามาในตึกนี่ถ้าดูอย่างนี้จะชัดเลยครับมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะหักคอกูหน่อยเฮียนไม่กลัวกลัวไม่เฮียนผู้ผีปีศาจวิญญาณใดๆก็ตามที่เขาล่ำที่เขาลือที่ออกมาจากจุดนี้ได้โปรดหักคอกูหน่อยเรียกผีก่อนครับทุกท่านนะพี่
สุดอกเราเจอกับหัวสุดอกครับว่าแต่ว่าหัวสุดอกมาอยู่อะไรในนี้เฮ้ยทุกคนครับรอยปริศนาแม่งเข้าไปในห้องนี้ครับห้องนี้คืออะไรเฮ้ยหึเฮ้ยเฮ้ยเหมือนลากออกข้างนอกครับมีชุดนอนครับผมมีชุดนอนหึหรือจะอะไรเน่าๆแดงๆตรงนี้วะเหมือนมีผ้าห่ออะไรบางอย่างที่เน่าๆมาครับทุกท่านเป็นผ้าห่ออะไรบางอย่างเน่าๆครับอุ้ยหมดเยอะมากเฮ้ย 8,900 แล้วครับทุกคนผมเจอกับอะไรบางอย่างครับเจ้าของเก่าเขาอยู่ไหนเจ้าของเก่าได้ยินบอแลกกับหมวกเพ้นของผมบ้างเพ้นเองใส่เองนักเลงพอแลกว่าพี่ไม่มีร่องรอยของอุปกรณ์เสพอะไรใดๆเลยนะฮะขอกูหน่อยเย็นไม่จริงสิงอยู่ที่นี่ทีกูให้ตกลงไปเลยก็ได้สวัสดีครับได้แล้วครับทุกท่านเพี้ยนไม่จริงอย่าสิงอยู่ที่นี่นะมาแล้วเราก็ได้พบใหม่มาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะไปกันต่อครับทุกคนนะซูลูกุยไคจูเฮ้ยทุกคนครับเราเจอกับสเกเลตันของสุดด็อกอีกแล้วครับทุกท่านโคตรเยอะครับทุกคนอะไรวะเนี่ยเต็มเลยครับไม่มีอะไรบางอย่างกำลังตอบโต้เรามาจากเรื่องไหนครับทุกคนอย่านะเดี๋ยวกูเรียกแขกเลยนะอย่านะใครอยากให้ผมเรียกแขกคนหนึ่งเลยนะครับมาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะมีคนอยู่หรือเปล่าครับถ้าเป็นคนผมมีค่ายังชีพมาให้นะครับขังคู่ใบใช่ขังคู่ใบหรือเปล่าถึงว่าทำไมมึงดังจังเลยที่แท้ลูกผู้จับนะอุ้ยข้าอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยครับอุ้ยอะไรอ่ะยังไงหืมเหี้ยครับกูใบแปลงร่างเป็นกระสือแล้ววะเฮ้ยกระสือหรือกระพือครับทุกท่านอ๋อแสงไฟนะเหี้ยเฮ้ยตกใจนะว่ากระสืออะไรอะไรเดี๋ยวต้องเคลียร์แป๊บนึงครับผมเฮ้ยทุกคนครับเราเจอกับสายเดียวสีส้มด้วยนะครับผมนะแฟชั่นยุค70ครับผมไม่แน่ใจว่าของคังคู่ใบหรือเปล่านะครับถ้าอยากได้ก็มาสิงกูหน่อยหรือมาขี่คอกูก็ได้นะเฮ้ยโอ้ยเหี้ยลังอะไรวะเนี่ยโอ้ยอันตรายมากครับทุกคนอันตรายมากครับผมทางคู่ใบมาสิเฮ้ย
ไอ้เล็กแร่ทุกๆคนครับเฮียชุดเดรสชุดเดรสครับยืนยันแล้วการันตีนะครับขังคู่ใบเคยมาที่นี่จริงๆนะครับหมดสิทธิ์ยืนเลยตรงนี้พร้อมตกตายทุกๆคนครับคุณคิดว่าคืออันนี้สูงหรือไม่นะครับผมเท่าที่ผมดูนะครับผมไม่มีที่ให้ปีนเลยว่ะตกลงมาก็เอาเรื่องนะถ้าผิดเหลี่ยมลงมาก็ตายได้นะครับผมมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะเฮ้ยยังไม่ได้เคาะเลยทุกคนครับผมให้ตกค้างรอหาทีทุกคนครับไม่รู้พันอะไรครับสงสัยตายแล้วครับทุกท่านไม่ได้ตั้งใจครับนะขอโทษทีครับผมแค่ป้องกันตัวนะครับผมเพราะชีวิตผมก็อันตรายเช่นกันนะครับผมนะตัวใหญ่ซะด้วยสินะสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าผีถ้าเกิดว่าตอนที่ผมอยู่ข้างบนนั้นนะครับและผมไม่มีสตินะครับผมคุมสติตัวเองไม่ได้แล้วถ้าผมพลาดเพียงพลั้งตกลงมาคอผมอาจจะหักได้หรือซี่โครงอาจจะหักมาทิ่มปอดได้เพราะความสูงระดับนี้ถ้าตกลงมา ICU นะครับผมถ้าตกแบบไม่ได้ตั้งใจนะแล้วผิดเหลี่ยมถ้าหัวลงหรืออะไรลงอาจถึงตายได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ท้ายนี้นะครับข้าพเจ้าก็ดราก้อนนะครับผมก็อยากจะฝากถึงเยาวชนของชาตินะครับผมที่รับชมคลิปนี้อยู่นะครับว่าอย่าทำตามอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างเด็ดขาดเพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอนะครับแม้กระทั่งตัวผมเองนะครับผมตอนทำอะไรต่อมีอะไรผมเองก็เจ็บมาเยอะเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายนะครับผมเข้าโรงพยาบาลอยู่เป็นประจำและบ่อยครั้งแต่บางทีคุณอาจจะไม่ได้โชคดีเหมือนผมน้องๆดูไว้จำนะครับผมอย่าทำตามเด็ดขาดเลยนะครับฝากผู้ปกครองนะครับผมแล้วก็ฝากทุกๆคนด้วยนะครับผมที่เป็นผู้ปกครองทุกท่านนะครับอบรมสั่งสอนลูกหลานของท่านด้วยว่าอย่าไปทำแบบนี้มันไม่ดีเลยนะครับผม